สวัสดีครับผมแบงค์ครับผมกิฟต์แคสเตอร์อยู่เกมนะครับ2 Goodbye the Space อีกแล้วผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วก็ถึงเวลาฟรีทาวผมนะผมก็ได้ให้ทุกท่านโหวตมาว่าอยากให้ผมจีบใครใช่ไหมปรากฏว่าผลโหวตออกมาก็คือชิอากินานามิครับผมนะที่หลายท่านกล่าวขานว่าเป็นนางเอกชนะแบบไม่ขาดรอยเท่าไหร่นะก็มีเหลื่อมล้ำมาแต่ว่าชิอากิได้ที่1ครับผมนะรอลงมาก็คือนากิโตะโคมาเอดะครับผมนะใครจะไปคิดนะผมตอนแรกนึกว่าจะมีผู้หญิงเรียงมาหมดครับปรากฏว่ามีผู้ชายและนากิโตะนี่รู้สึกหลายท่านจะชอบมากเหลือเกินได้ผลโหวตเป็นอันดับ2กันทีเดียวเชียวนะแต่เอาเป็นว่าเมื่อทุกท่านโหวตมาว่าเป็นชิอากิได้ที่1ผมก็จะจีบชิอากิก่อนก็แล้วกันมาแล้วก็แต่ว่าก่อนที่เราจะไปจีบเธอเราต้องหาของขวัญแล้วก็ต้องหาไอเทมที่ชื่อว่าแมนนะที่ท่านเน้นมาให้ได้ก่อนผมก็จะไปหาแล้ววิธีการหาของพวกนั้นก็ต้องใช้เงินซื้อและการใช้เงินซื้อก็ต้องไปหาไอตัวตาโมโนคุมะที่ซ่อนอยู่ดังนั้นผมอาจจะใช้เวลาในคลิปนี้ในการวิ่งหาไอตัวนี้เพื่อจะเอาตังค์ไปซื้อของทั้งแมนนั้นแล้วก็ของขวัญที่จะให้ชิอากิด้วยครับผมนะเวรกรรมจริงเอาว่าเราไปลองหากันดูปัญหาคือแม่งอยู่ไหนแล้วกูจะรู้ไหมครับเนี่ยไม่รู้ว่าเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าผมถ้าพ่อเดินไปเรื่อยๆมันก็จะได้ข้ามประสบการณ์ด้วยให้กับสัตว์เลี้ยงที่เรามีเดี๋ยวขี่ป่ะไม่ขี่นะแล้วต้องซื้อของขวัญมาให้สัตว์เลี้ยงเพื่อทำให้ค่าสิ้นหวังมันหมดไปด้วยอุ้ยเรื่องที่ถามต้องเยอะจริงๆเลยโอเคอ๋อชิอากิอยู่ที่นี่ใช่ไหมโอเคผมนะจำไว้ว่าเธออยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวเราหาของหาของขวัญอะไรเสร็จแล้วค่อยกลับมาที่นี่กันปกติเธอก็จะอยู่ที่ตลอดนะชอบเล่นเกมสาวนักเล่นเกมก็มาอยู่ที่ตู้เกมนั่งเล่นอยู่ทั้งวันอะไรอย่างนี้เนาะถึงว่าทำไมง่วงนอนซะบ้างทีพัฒนาการนี่มีเทลุอยู่คนเดียวเทลุก็คือหนึ่งในคนที่ได้ผลโหวตอันดับบวยๆผมนะผมก็ไม่แปลกใจว่าทำไมทุกท่านไม่เลือกไม่แปลกใจเท่าไหร่เดี๋ยวไปหาที่ชายหาดกันนั่นป่ะนั่นน่ะไอ้สายลักโมโนคุมะนั่นน่ะดูเดี๋ยวดูรอบๆก่อนไม่มีไล่สายลักโมโนคุมะนี่คืออะไรอ่ะเอาไม่ใช่อ่ะอยากจะลองดูไหมโมโนโมโนยาชินอ๋อเนี่ยแหละโมโนโมโนยาชินที่บอกว่าชื่อแปลกๆแต่พาร์ทที่แล้วมันคืออะไรอ่ะลองดูหน่อยไหมไม่รู้มันคืออะไรอ๋อนี่ลองดูอะไรคืออะไรอ๋อคล้ายๆกับโมโนคุมะสล็อตของภาคแรกผมนะคล้ายๆกับตู้กดของขวัญโมโนคุมะอ๋อมันก็จะสุ่มใช่ไหมโอเคเอามาสักอันหนึ่งก่อนลองดูว่าได้อะไรอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยผมไม่รู้มีกี่ตัวไงแต่จะหาเท่าที่จำได้ก็ไม่รู้ว่ามโนคุมะมันจะมีกี่ตัวผมนะก็จะหาเท่าที่จะทำได้แล้วกันเฮ้ยนั่นเปล่าวะเนี่ยใช่ไหมเอ้ยใช่ด้วยป่ะเอ้ยโอเคครับผมมึงนี่นั่งกระเป๋าเนียนมากเลยนะโอเคผมนะโหได้โหถ้าหาตังค์อย่างนี้มันหายากผมนะเพราะมันก็ไม่ได้มีให้เก็บเยอะในตุ๊กตาโมโนคุมะเนี่ยอย่าลืมเช็คสัตว์ยิ่งวิ่งสัตว์ยิ่งขี้นั่นไงขี้จริงด้วยเอาล้างก่อนดิเอาล้างเราต้องดูแลให้ดีผมนะล็อกเก็ตพันครับซูเปอร์มาร์เก็ตแม่งต้องมีสักตัวแน่นอนถ้ามันไม่อยู่ในนี้มันจะอยู่ไม่ได้ครับผมมันต้องมีอยู่สักตัวแน่นอนนั่นกูเห็นเลยโอ้โหเข้ามาปุ๊บกูเห็นเลยอยากกูตาดี แล้วก็ที่นี่ก็ต้องหารู้สึกว่าทุกท่านบอกว่าแมนนัทจะซื้อที่นี่ใช่ไหมไงผมขอดูราคาของแมนนัทก่อนโมโนมอร์ป่ะโมโนมอร์ลองดูแมนนัทเนาะไหนว่าแมนนัทโกสโตนพิชชูนี่ไงแมนนัท50บาทเชียดแพงเอาเรื่องนะทุกท่านนะคืออะไรวะตั้ง50บาทเลยนะมันแพงจังวะท่านผมจะซื้อมินเนอรอลวอเตอร์แล้วกันเพราะมีบางท่านบอกว่าหลายคนจะชอบอันนี้ซื้อไว้ก่อนขี่ยังลืมซื้อของขวัญให้สัตว์เลี้ยงขี่แกโอ้ยเนาะเอ้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะผมนะสัตว์เลี้ยงอยู่ก็เตือนผมเดินมากไปหน่อยสัตว์เลี้ยงเป็นไรบ้างอ๋อกำลังจะพัฒนาอ๋อมันจะมีจำนวน9เดินที่เราต้องเดินจนมันพัฒนาผมนะเพราะสัตว์เลี้ยงจะโตได้จากการที่เราวิ่งไปวิ่งมาผมนะตอนนี้อีก98 ก้าวถ้าผมเดินอีก98ครั้งสัตว์เลี้ยงก็จะพัฒนาอ๋อ
ทั้งนั้นช่วงระยะเวลาการจีบนี่ผมต้องวิ่งให้เยอะหน่อยครับผมเพราะตอนที่เล่นเนื้อเรื่องหลักไม่ค่อยได้วิ่งไงช่วงนี้ก็ต่อขอวิ่งให้เยอะๆหน่อยก็แล้วกันโอ้โหโมโนบีสแม่งโหดที่หายดูตัวโหดพอไปดูอีกทีโหแม่งโหดที่หายถึงว่าไม่ค่อยใครอยากเข้าใกล้กูก็ไม่เข้าใกล้หรอกครับนะอ้าวมันพัฒนาแล้วเหรอไวเกินไปไหมเอ้ยสเน็คเอมิผมเลี้ยงไม่ดีอ่ะมันเลยกลายเป็นงูกำตัวตอนแรกน่ารักโตมากลายเป็นงูหายเอาเป็นว่าตอนนี้ผมว่าน่าจะหาของพอแล้วถึงเวลาที่ผมจะขอไปจีบชิยากิตัวเขาที่ท่านชอบอยากมักจีกันเหลือเกินในนี้มีปะวะอยากรู้ว่าซ่อนอยู่ในตั้งแห่งไอโมโนคุมะไม่มีนะถ้ามันซ่อนมันก็ซ่อนโคตรเนียนะผมหาไม่เจอเลยโอเคมาชิยากิเธอต้องการอะไรเหรอผมรู้ว่าเธอกำลังเล่นเกมอยู่แต่ว่าผมจะลองชวนชิยากิไปแฮงเอาท์ดูไหมเออชวนไปเที่ยวกันไหมโอเคไปชวนโอเคแต่ว่ารอแป๊บได้ไหมฉันต้องหาจุดเซฟก่อน โอเคผมนะหาจุดเซฟก่อนได้ ผมใช้เวลาทั้งวันในการนั่งตุยกับชิยากิในขณะที่เธอเล่นเกมอยู่ทั้งวันเออไม่ต้องทำอะไรกันเนาะรู้สึกว่าชิยากิกับผมจะสนิทกันมากขึ้นหน่อยนึงนะอยากให้ของขวัญชิยากิไหมแน่นอนอยากให้อะไรกับเธอเอาน้ำไปใช่ไหมทุกท่านบอกว่าหลายคนชอบอันนี้ใช่ไหมของขวัญแจกฮาจิเมะเหรอ โอเคฉันแฮปปี้มากเลยขอบคุณนะโอเคตัวเราแฮปปี้ด้วยนะเธอจ้องไปที่ช่องว่างนั่นอีกครั้งเหมือนเคยหลับ โทษทีฉันเริ่มง่วงอีกแล้วนี่ขณะที่เธอยืนเนี่ยนะสุดยอดเธอนอนไม่เคยพอเลยหรือไงก็ฉันเล่นเกมมากฉันเลยลืมเวลานอนไปเลยเป็นเรื่องปกติของนักเล่นเกมยามค่ำคืนนะผมนะบางคนเล่นเกมข้ามคืนได้ลืมนอนจริงแล้วไปนอนตอนเช้าอะไรอย่างนี้เล่นเกมทั้งคืนเลยผมเป็นบ่อยๆช่วงติดเกมบางครั้งฉันลืมที่จะหายใจด้วยไออันนี้ตายนะอันนี้จะตายเอานั่นมันไม่ดีแล้วนะบวกกับฉันชอบที่จะฝันร้ายบ่อยๆเลยฉันมีฝันร้ายเมื่อวันก่อนด้วยแหละฉันก็เลยกลัวนิดหน่อยก็เลยไม่นอนอ่ะงั้นคิดคำถามหน่อยได้ไหมว่าเธอฝันถึงอะไรอ่ะก็มันเป็นความฝันเกี่ยวกับทรีโอเดอะพันฮะรูปปั้นที่อยู่ตรงเกาะ Jabberwock Island น่ะมันเปลี่ยนเป็นหัวของชายกลางคนที่หัวล้านแล้วก็มีหนวดด้วยอาจเป็นเพราะว่าเกมนั้นมันอยู่ที่เกาะหาดร้อนก็ได้แล้วพอฉันคิดขึ้นมาแล้วสถานการณ์ในนี้ก็เหมือนกับอยู่ในเกมเลยด้วยใช่ไหมสุดท้ายแล้วเราอาจจะเปลี่ยนเป็นแกะไปเลยก็ได้ Trio เดี๋ยวพันมันเป็นเกมเหรอมันเกมหาอะไรวะเนี่ยเท่าที่ฟังมานี่ไม่น่าจะใช่อะไรที่ธรรมดาเลยนะที่สำคัญกว่านั้นเลยนะรู้สึกว่าเธอจะเอนจอยเกมมากเลยนี่ใช่ไหมชิยากิจะให้พูดว่าไงดีล่ะฉันชอบมันนะแต่เกมมิ่งก็เป็นชีวิตของฉันเอ๊หรือบ้างบางทีชีวิตเป็นแค่เกมกันนะยังไงก็แล้วแต่นั่นก็เป็นเหตุผลอีกหนึ่งอันเลยที่ถึงว่าทำไมการฆาตกรรมไม่ควรเกิดขึ้นมันไม่ใช่เกมหรอกนะถ้าเราไม่สนุกกับมันน่ะมันไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าต้องไปโฟกัสที่การชนะหรือแพ้อย่างเดียวอ๋อถูกต้องครับผมนะเนี่ยคือโหชิกิคิดเหมือนผมเลยนะเออเนี่ยเป็นหลักของผมในการเป็นแคสเตอร์เลยแหละเกมต้องเล่นให้สนุกครับผมนะไม่เกี่ยวชนะหรือแพ้ขอให้เล่นสนุกพอดังนั้นผมถึงได้ชอบแคสอะไรอะไรที่ผมแพ้ที่ผมตายบ่อยๆไงเพราะผมไม่แคร์ผมแค่สนุกเกมอ่ะเอ้ยจริงๆแล้วผมแค่กากทุยเธอถูกแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าเกมมันจะมีแฮปปี้เอนดิ้งเสมอไปแต่ว่าคุณก็ควรจะได้อะไรบางอย่างตอนที่เล่นมันเสร็จแล้วใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมที่แปลกไปบ้างแต่ว่ามันก็เอนจอยอยู่เหมือนกันนะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเกมผจญภัยเป็นถึงได้สนุกมากคุณสามารถที่จะชนะมันได้ตราบใดที่คุณพยายามมันให้มากที่สุดเฮ้อนั่นก็เป็นอะไรที่คาดหวังได้จากUltimate Gamerนะ
ถ้าเป็นผมผมคงยอมแพ้ไปแล้วเกมหาอะไรแบบนั้นเกมกลายเป็นแพ้เป็นแก่อะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าจะให้พูดความจริงเลยนะมันมีเกมนึงมันมีสายเกมนึงที่ฉันไม่ถนัดเอาซะเลยเนี่ยมันคือเกมสายไหนอะไม่บอกหรอกโอเคเธออาจจะมีเหตุผลที่ไม่บอกผมก็ได้มั้งก็แต่ว่าพอได้คุยกับเชียกิแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเริ่มจะเข้าใจเธอขึ้นมานิดนึงแล้วนะงั้นก็คิดว่ามันก็ดีแล้วสำหรับตอนนี้โอเคผมนะอะไรเชียกิบอกว่าชอบเล่นเกมทุกสายผมนะแต่ว่าเธอบอกว่ามีเกมสายหนึ่งที่ไม่ถนัดสายเฮลเลอร์สายชูตติ้งหรือสายอะไรอันนี้ผมไม่รู้ครับผมเธอไม่บอกไงทำไมไม่บอกวะบอกแล้วกลัวเราท้าแข่งแล้วชนะอันนี้เป็นเกมเมอร์ห้ามแพ้ใช่ไหมเลยไม่สามารถบอกว่าตัวเองไม่ถนัดอะไรได้กลัวคนจะรู้เห็นว่ากากกรรมผมก็แยกกับชิอากิแล้วกลับมาที่ห้องผมยังไงต่อดีหมดแล้วนี่มันก็ยังมีแสงสว่างอยู่ข้างนอกอยู่นะบางทีอาจจะมีเวลาเหลืออยู่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะไม่ทำอะไรอยู่ในห้องอ่ะผมว่าควรจะไปที่อื่นมากกว่าอ้าวมี2อันเหรอโอ้เวลาเราจีบสาวจะมีเวลาจีบสาวได้2คนในวันนึงใช่ไหมโอเคครับผมงั้นต่อไปจีบใครดีอ่ะผมจีบนากิโตะก็แล้วกันเพราะหลายท่านก็อยากให้ผมจีบมากคล้ายๆกับบอกว่าถ้าเกิดผมไม่จีบตอนนี้จะจีบทีหลังไม่ได้อีกแล้วแล้วก็คะแนนโหวตนากิโตะก็เป็นที่2หลายท่านก็พยายามจะโหวตอยู่ก็โอเคนะเออวันนี้จีบได้2ครั้งใช่ไหมต่อวันงั้นเราจีบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงก็แปลดีใช่ไหมล่ะเออได้นากิโตะมันอยู่ที่ไหนวะกูลืมเออเดี๋ยวดูสัตว์ด้วยลืมเดี๋ยวแม่งขี้ไม่ขี้นะแล้วต้องเอาซื้ออาหารไปป้อนมันป่ะลองป้อนลองให้ของขวัญมันดูจะเกิดอะไรขึ้นเอาอันนี้ไปแล้วกันไม่รู้ว่าใช้ไว้ทำอะไรไอเนี่ยอ่ะไซลินเดอร์ชอบด้วยเอาชอบเว้ยอ๋อนี่ไงถ้าเกิดเราให้ของขวัญสัตว์แล้วหัวใจก็จะเพิ่มมาค่าความสิ้นหวังก็จะหายไปงั้นเดี๋ยวผมไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วซื้อของขวัญมาให้ดีกว่าให้ค่าความสิ้นหวังหมดไปเหลือแต่หัวใจอย่างเดียวน่าจะดีกว่าอืมดีงั้นทำเลยคุณว่านากิโตะเขาอยู่ที่ชายหาดปะอยู่ปะถ้าจะไม่ผิดไม่ใช่นะโอเคสุ่มมา3อันจะเอาให้สัตว์เลี้ยงกินเพราะมันราคาแค่บาทเดียวผมนะกางเกงเดี๋ยวปักอะไรล่ะเนี่ยถ้าโชคดีจะสุ่มได้แมนนัทจะได้ไม่ต้องซื้อ50บาทแพงเกินเออไหนๆก็ไหนๆแล้วสุ่มมาให้หมดเลยกันให้หมดเศษไปเหลือ20บาทพอโหชุดเมดให้ยากเอาไว้ให้ใครดีว่าชุดเมดใครจะชอบชุดเมดวะเนี่ยถ้าเป็นเซเลสก็ว่าไปอย่างไม่มีเซเลสไม่มาภาคนี้เพราะเธอน่าจะชอบชุดเมย์นะเฮ้ยน้ำมะพร้าวป่ะเนี่ยเห็นไอ้คาซุยจิบอกว่าบ่นว่าอยากจะกินน้ำมะพร้าวอยู่รู้สึกว่าเมื่อกี้ผมก็ได้ของขวัญน้ำมะพร้าวมานะถ้าผมดูไม่ผิดออสโซโต้อันนี้ข้าวอันนี้เค้กโคโคชิมินี่ไงน้ำมะพร้าวโคโคชิมิเอาไปให้คาซุยจิป่ะน้ำมะพร้าวเห็นมันบ่นอยากกินใช่ไหมเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันเผื่อมีโอกาสไม่รู้จะมีโอกาสได้จีบคาซุยจีบป่ะนะโอเคให้ของขวัญสัตว์เลี้ยงหน่อยให้อะไรมันดีเค้กไหมอ่ะให้เค้กกินหน่อยกันกินไปเอาแค่พอค่าคอสที่หวังหมดไปอีกอันนึงให้ของขวัญอีกอันนึงยังไม่รวยขนาดจะซื้อมาเลี้ยงได้บ่อยๆครับผมอีกอันนึงให้อะไรดีเสื้อสีฉูดฉาดคงไม่มีใครอยากจะได้หรอมั้งให้นี่ว่ะเออให้สนิทเอมี่รู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงเราจะชอบมันทุกอันใช่ไหมไม่เกี่ยงใช่ไหมเออโอเคคราวนี้ความที่หวังก็จะหมดไปที่ผมต้องมานั่งเช็คด้วยไม่ให้มันขี้เลียขี้ลาดเสียสิ้นหวังอีกไงนากิโตะมีคนอยากให้กูจีบมึงเยอะมากเลยว่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมาหน่อยแล้วกันเฮ้ย hey, เวลาที่ฉันตื่นเต้นขึ้นเบิร์ดฉันชอบที่จะพูดอะไรผิดพลาดไปหมดเลย ฉันก็รู้ตัวดีอยู่แล้วนะแต่ว่ามันช่วยไม่ได้นี่นะแต่ฉันไม่เคยพูดอะไรที่มันไม่ได้มาจากหัวใจฉันเลยนะทุกอย่างอ่ะฉันพูดคือสิ่งที่ฉันรู้สึกจริงๆโอเคป่ะ
ฉันค่อนข้างจะรู้สึกใจเย็นมากเลยนะตอนที่อยู่กับนายนะฉันคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่านายเป็นคนแรกที่ฉันใช้เวลาด้วยในก่อนนี้หรือมั้งพูดแปลกๆนะพูดมาแล้วมันรู้สึกแปลกๆอะไรมึงอะไรเนี่ยนายกิโตะไปไกลๆเดี๋ยวผมใช้เวลากับนายกิโตะในวันนี้เพื่อหาหลักฐานอะไรไปเรื่อยๆผมคิดว่านายกิโตะกับผมก็สนิทกันนิดนึงมั้งจะให้ของขวัญไหมเอาไปดิเช่นเคยให้ผมนะเอามินิลอนวอเตอร์ไปขอขวัญแรกสำหรับทุกคนรู้สึกทุกคนจะชอบอันนี้หมดเฮ้ยนายจะให้อันนี้ฉันเหรอขอบใจมากเลยฮะชิเมะฉันดีใจมากเลยนะที่ได้อะไรจากนายเอ้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นขยะหรือว่าจะเป็นอาหารเหลือก็เอา What ฮะชิเมะนายรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้สึกอะไรนี่ Nope.โอเคงั้นก็โอเคแล้วก็ดูนายหน้าซีหรืออะไรสักอย่างนะฉันคิดว่ามีอะไรกวนใจนายอยู่หรือเปล่าแต่มันก็คงจะแปลกนะถ้าเกิดในสถานการณ์แบบนี้นายไม่กังวลอะไรเลยอะนายกิโตะหัวเราะในแบบที่ค่อนข้างจะชิลๆดีเหมือนกันแต่ว่าเห็นเขาหัวเราะแบบนั้นแล้วมันก็เพียงพอที่จะดึงดูดความกังวลออกไปจากผมฮะ มีอะไรแปลกงั้นเหรอจะให้พูดว่ายังไงดีอ่ะฉันลองคิดอยู่นะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่นายช่วยฉันมาจนถึงตอนนี้นะก็ขอบคุณแล้วกันเอ้ยฉันไม่ได้ทำอะไรที่ควรค่าแก่การขอบคุณของนายหรอแต่ว่านะสำหรับคนอย่างฉันที่จะมีประโยชน์กับนายโอ้แล้วก็ยังได้คำชมด้วยมันทำให้ฉันรู้สึกแฮปปี้มากเลยเฮ้ยมึงก็นั่นกับตัวเองไปเปล่าเฮ้ยชมตัวเองหน่อยฮะฉันหมายถึงก็ความสำเร็จของฉันมันมีแค่ความโชคดีใช่ไหมมันไม่ได้เหมือนกับว่ามันมาจากความพยายามที่ยากเย็นหรือว่ามันเป็นความสามารถที่ Amazing อะไรมากมายแล้วก็ถึงแม้ว่าฉันจะโชคดีแค่ไหนและความโชคดียังไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือเปล่าเลยฉันก็ไม่มีค่าพออะไรกับคนที่เก่งมีความสามารถจริงๆหรอกไม่เหมือนกับพวกนายแล้วทำไมมึงพูดแล้วมึงดูแฮปปี้จังวะมันก็เป็นไปได้แหละนะที่ความสบายของฉันมันอาจจะไม่มีความหมายมากกว่านายอีกมั้งรู้เปล่าใช่หมายถึงฉันยังจำมันไม่ได้เลยว่าฉันมีความสามารถอะไร นั่นมันไม่จริงเลยฉันชัวร์เลยว่านายจะต้องมีความสามารถที่สุดยอดมากฉันหมายถึงถ้าเกิดนายไม่ใช่แล้วก็นายไม่มีทางถูกยอมรับให้เข้าโรงเรียนโฮปพิกได้แน่นอนเชื่อกูคุณสุดยอดมึงเก่งมากกูไรค่ะอะไรจะขนาดนั้นอะไรสักอย่างเวลาที่ผมเห็นนายกิโตะพยายามไม่ปฏิเสธในตัวผมก็เริ่มจะเชื่อว่าเขาอาจจะถูกก็ได้เขาก็ช่วยผมมาหลายๆอย่างนะฉันรู้ถ้าเกิดนายชอบแล้วก็ให้ฉันช่วยให้นายจำได้เอาแม่เอานะคนสามารถที่เข้ากันนายใช่ไหมฮาจิเมะเอาเป็นอัลติเมทแห่งความเงียบสงบเป็นไงส่วนไหนของกรูว่าที่มึงดูว่ามันเป็นอย่างนั้นฮะแล้วนั่นมันเป็นความสามารถที่มันมีประโยชน์หรือเปล่าอะนะฉันคิดว่านะความสามารถที่ทำให้ทุกคนจิตใจสงบลงนะมันเป็นอะไรที่ Amazing มากเลยนะว่าไหมลองดูหน่อยนะงั้นจะเกิดเป็นอัลติเมทนักเรียนแห่งความเอื่อยเฉื่อยขึ้นมาแล้วถ้าเกิดลองคิดว่าทำไมฉันถึงได้จำความสามารถฉันไม่ได้มันก็อาจจะตรงนะกูอาจจะเอื่อยเฉื่อยจริงก็ได้งั้นถ้าเกิดเป็นอัลติเมทกระจายสมองแล้วอย่าไปถึงตรงนั้นเลยนะฉันไม่ได้อยากจะได้ความสามารถอะไรแบบนั้นหรอกอะไรว่าอัลติเมทกระจายสมองกระจายแตกกระจายเดี๋ยวฟักเฮ้ยอย่าได้คิดจริงจังไปดิมันก็แค่ตลกเฉยๆงั้นเอาเป็นอัลติเมทนักเรียนหัวแหลมเอามานั่นมันไม่ใช่ความสามารถเลยเฮ้ยมันก็ทำทรงหัวมันก็แหลมฉันรู้ right. แต่ว่ามันจะไม่เป็นอะไรหรอกนะฉันมั่นใจเลยว่านายจะต้องมีความสามารถที่เต็มไปด้วยความหวังนี่มันกวนอยู่แน่ๆเลยมันกวนกูอยู่แน่ๆเลยเนี่ยเฮ้แต่ก็ต้องขอบคุณเขานะความรู้สึกของผมมันดูจะค่อนข้างจะส่องสว่างขึ้นมานิดนึงมากกว่าแต่ก่อนเลยอ่ะมันจะเป็นเพราะว่า
หรือว่านี่คือเป้าหมายของเขาอ๋อนี่คือพูดจาตลกหรือว่ากวนเราเพื่อให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาอะไรอย่างนี้ป่ะไอ้ย่านากิโตะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เขาก็ดูเป็นคนดีมาตลอดเลยเนี่ยงั้นถึงแม้ว่าจะเร็วไปหน่อยที่จะพูดแต่ว่าฉันก็อยากจะรู้จักเขาให้มากกว่านี้ตั้งแต่ตอนนี้นะก็หวังว่าจะได้เข้าใจกันมากขึ้นถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยแต่ละครั้งก็ตามโอเคผมนาจีบนากิโตะเฮ้ยนากิโตะไม่ธรรมดานะผมนะอ๋อพยายามพูดให้กำลังใจคนนะพูดอะไรแบบเว่อร์เพื่อที่จะทำให้คนรู้สึกดีอะไรเงี้ยอ๋อผมก็พอจะเข้าใจได้แล้วว่าทำไมนากิโตะถึงพูดเรื่องโลกสวยออกมาได้แบบไม่อายเงี้ยเพราะว่าเขาอยากจะพูดเรื่องละเรื่องดีๆเพื่อทำให้คนรู้สึกดีไงบางครั้งอาจจะเป็นคำพูดที่น่าอายแต่ว่าเขาก็พูดออกมาได้ดีเอ้ยก็โอเคนะเออก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่โหวตมาผมนะเออพอได้คุยกับนากิโตะแล้วก็รู้ว่าเอออ๋อเหตุผลที่มันพูดแบบโลกสวยเพราะมันอยากจะล้อเล่นหรือเปล่ามันอาจจะหมายความจริงๆหรือว่ามันอาจจะล้อเล่นก็ได้แต่ทุกอย่างที่มันพูดออกมาก็ทำให้รู้สึกดีมันก็บอกว่าทุกอย่างที่มันพูดออกมาคือมันมาจากหัวใจมันอ๋อกูนี่จิ้นวายเลยนะชุยเฮ้ยผมค่อนข้างจะเหนื่อยนะจากการที่ไปเที่ยวกับนากิโตะบ้านแล้วผมก็กลับมาที่ห้องก็น่าจะได้แค่2ครั้งใช่ไหมถ้าเยอะกว่านี้มันก็จะดีเกินไปหน่อยโอเคผมนะงั้นผมขอตัดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ก่อนผมนะพาร์ทนี้จะสั้นไปหน่อยผมนะขอเป็นพาร์ทที่จีบก็แล้วกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาเริ่มในเรื่องต่อใหม่ก็ขอคุณทุกท่านที่โหวตมาผมนะเชียกิและนากิโตะผมก็สรุปว่าการจีบมันก็จะมีให้จีบครั้งละ2คนใช่ไหมงั้นเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดมีการจีบผมอาจจะเปิดโหวตอีกก็ได้เพื่อจะดูว่าพอในเรื่องผ่านไปแล้วท่านอาจจะเปลี่ยนใจชอบตัวนี้มากขึ้นอยากให้ผมจีบตัวนี้มากขึ้นบ้างแต่ไม่ว่าตอนนี้ผมก็จีบเชียกิแล้วก็นากิโตะเสร็จแล้วผมนะก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมไม่ก็แคสเตอร์วันนี้ก็ขอไปบอกสวัสดีเพื่อนฝูง